สวัสดีครับวันนี้ร้าน BB Shop 34นะครับจะมาให้เพื่อนๆชมการทำสีออโต้ LED ซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็สงสัยครับว่าท่อร่วม LED นี้ทำสีแล้วจะไม่ลอกร่อนหรอครับอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆดูเลยว่าท่อร่วม LED นี้ก็คือทำเป็นเหมือนเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับถ้าเกิดเราใช้สีที่เหมาะสมกับชิ้นงานสีมันก็จะไม่ลอกร่อนนะครับแล้วก็ฝากล่องฟิวครับหลังจากที่เราลองพื้น 2K แล้วก็รอแห้ง2ชั่วโมงแล้วก็ขัดเรียบนะครับอันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยครับลืมถ่ายก็คือหลังจากขั้นตอนลองพื้น 2K เนี่ยผมก็ทำสีเอฟเฟกต์เนื่องจากไม่ได้แรกๆไม่ได้คิดว่าจะทำสีเอฟเฟกต์ครับแต่ว่าเปลี่ยนใจกระทันหันครับก็เลยต้องพ่นลองพื้นสีดำแล้วก็ตามด้วยสีเอฟเฟกต์อันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์ของมุกดีไลท์นะครับการเหลือบอะไรมันก็จะชัดกว่าทั่วไปเนื่องจากท่อร่วม ID มันจะผิวหยาบครับแล้วก็ส่วนที่ประกอบอยู่ตรงท่อ ID เนี่ยมันจะแทบจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดมากไม่ได้เก็บรอยไม่ได้อะไรก็คือขอให้ทนนะครับไม่ลอกร่อนเดี๋ยวเหลือขั้นตอนพ่นแลกเกอร์ครับThank you.
ครับตอนนี้ก็พ่นแลกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้ผมใช้แลกเกอร์ซามูไรนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปก่อนๆ ก็คือถ้าเกิดงานมันไม่เรียบเนียนอย่างเช่นท่อร่วม ID เนี่ยครับแลกเกอร์มันก็จะไม่ค่อยเงาฉ่ำเท่าที่เป็นงานเรียบนะครับจึงผมก็จะบอกเทคนิคเพื่อนๆตลอดครับว่าถ้าเกิดจะให้งานเงาฉ่ำเรียบเนียนก็ต้องเตรียมพื้นทำพื้นให้เนียนตั้งแต่ขั้นตอนทำพื้นเลยมันจะทำให้งานออกมาสวยนะครับแต่อันนี้มันเป็นงานท่อ ID ก็ผิวจะไม่เรียบนะครับจะขรุขระแต่ก็พอพ่นแลกเกอร์แล้วมันก็ทำให้สีเอฟเฟกต์เนี่ยมีมิติสีโดดเด่นเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานกล่องฟิลครับกล่องฟิลจุ่มฟิล์มอันนี้ก็ผมก็พ่นแลกเกอร์ทับสติกเกอร์นะครับก็เทคนิคจะบอกเพื่อนๆว่าการพ่นทับสติกเกอร์เนี่ยก็คือรอบแรกอย่าเพิ่งรีบอัดฉ่ำนะครับถ้าเกิดเราอัดฉ่ำตั้งแต่เที่ยวแรกเนี่ยมันอาจจะทำให้แลกเกอร์ไปกองอยู่ตรงขอบสติกเกอร์แล้วก็เกิดการไหลได้นะครับอันนี้ก็เป็นงานฝาถังน้ำมันครับก็เป็นงานของผมเหมือนกันเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการประกอบขั้นตอนต่อไปนะครับ